สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงคุณผู้ชมครับที่เกริ่นกันไว้เมื่อช่วงที่แล้ววันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของแพทย์แผนจีนการนวดกดจุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บที่เรียกว่าทุยหนาคุณผู้ชมรู้จักหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมบางท่านเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อวันแรกเหมือนกับใหม่วันนี้เลยนะคะเพิ่งรู้จักศาสตร์นี้ทั้งๆนี่จริงๆมันเป็นศาสตร์ที่ยาวนานมากจากประเทศจีนใช่ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่เราจะเข้ารายการก็ให้อาจารย์ช่วยปุ๊บครับโอ้โหเป็นไงนี่เลยชานนี่เลยโอ้นะฮะกดนี่ปุ๊บมานี่เลยคือก็เป็นการกดจุดของเป็นการไม่ที่กดกล้ามเนื้อเหมือนกับที่เราเคยนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความแตกต่างกันว่าเดี๋ยวเราอธิบายเองอาจจะไม่เข้าใจนะคะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกับเราตรงนี้เลยดีกว่านะคะอาจารย์สุภโชคเจริญศรีสินหรือว่าหมอหยางนะคะเป็นแพทย์จีนประจำคลินิกท่าดินแดงการแพทย์แผนไทยจีนค่ะเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะเชิญครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญครับอาจารย์ยังนุ่มหนุ่มหนุ่มนะใครจะคิดตอนแรกคิดว่าเป็นอาจารย์แผนจีนมาคงจะแบบน้อยหนวดเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะนั่งค่ะจะนั่งค่ะคือก่อนหน้านี้ต้องใช้คำว่าอาจารย์ไม่ได้กดนะฮะอาจารย์เขี่ยต้องใช้คำว่าเขี่ยอาจารย์เขี่ยจริงๆเขี่ยแป๊บนี่มาถึงนี่เลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยหมายว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนเราค่ะว่าไม่รู้จักอ่ะคำว่าทุยหนาคืออะไรครับนะคะในศาสตร์ทุยหนานะครับก็คือในลักษณะแปลเป็นภาษาจีนทุยคำว่าทุยแปลว่าผักนะครับหนาก็แปลว่าจับดึงขึ้นมาแต่เวลาพอรวมกันก็ทางในเมืองจีนน่ะก็ใช้เป็นชื่อเฉพาะว่าทุยหนาทุยหนานะซึ่งเป็นศาสตร์ในลักษณะของการเรียนรู้เรื่องของเส้นลมปานร่วมกับในการบำบัดแก้ไขโรคต่างๆทั้งภายนอกและภายในนะครับคือถ้าเราจะพูดว่าโอเคเป็นการนวดแบบแผนจีนได้ไหมคะนวดแบบแผนจีนได้ครับเป็นการนวดแบบแผนจีนใช่ครับซึ่งมันแตกต่างจากการนวดแบบแผนไทยยังไงคะแผนจีนจะมีเรื่องของเส้นลมปานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของในระบบของอนาโตมีที่ไปปรับความสมดุลจากภายนอกสู่ภายในจะหมายถึงจับจากภายนอกอย่างนี้ไปรักษาอวัยวะภายในใช่ครับแสดงว่ากดจุดข้างนอกเนี่ยไปรักษาตับไตไส้พุงเรานี่แหละใช่ครับไปรักษาเรื่องของอู่จ้างริ้วฟูอู่ในความหมายของจีนก็คือแปลว่า5นะครับครับจ้างก็แปลว่าตันนะฮะริ้วก็แปลว่า6ฟูก็แปลว่ากวงเพราะนั้นก็คือเป็น5ตัน6กวงที่ไปสัมพันธ์ภายในตันคืออะไรครับ5ตันก็คืออย่างหัวใจเนี่ยก็เป็นอวัยวะตันถูกมั้ยฮะตับก็เป็นตันนะครับแล้วก็หัวใจตับแล้วก็ม้ามนะก็คือตันนะครับแล้วก็ในลักษณะของในลักษณะของปอดนี่ก็คือตันนะและอีกตัวหนึ่งก็คือในลักษณะของหัวใจก็คือตันห้าตันนะฮะกวงคืออะไรครับหกกวงก็คือลำไส้เล็กนะครับลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่อปัสสาวะนะถุงน้ำดีนะแล้วก็มีสันเจียวนะสันเจียวนี่ก็เป็นเส้นลมปานที่เชื่อมต่อกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นในลักษณะของถุงในลักษณะของกระเพาะนะกระเพาะกลวงใช่ไหมอาจารย์คะมาสงสัยนิดนึงว่าคือแพทย์แผนจีนเนี่ยมันจะได้ยินชื่อเสมอเลยว่าเกี่ยวกับเส้นลมปราณต่างๆนะคะแล้วก็จะรู้จักกันแต่เรื่องของการฝังเข็มการแมะนะคะการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมคะเป็นเส้นลมปราณเดียวกันกับที่เขาฝังเข็มปักเข้าไปเป็นเส้นลมปราณเดียวกันครับเป็นเส้นลมปราณเดียวกันแล้วแต่ว่าแต่ใช้เป็นการศาสตร์ในการนวดบำบัดเข้าไปสู่ในจากที่เมื่อกี้บอกว่าจากภายนอกไปสู่ภายในนวดไม่ได้กดใช่ไหมอาจารย์นวดกดเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันชื่อเรียกต่างกันคือในแผนจีนเนี่ยจะมีวิธีเขาเรียกวิธีนวดซึ่งวิธีเวลากดเขาเรียกอั้นฝักนะครับอั้นแปลว่ากดนะแต่ถ้าเกิดนวดน่ะเขาเรียกว่าหมอฝักก็คือการคึงนะแล้วถ้าเกิดเป็นในลักษณะเป็นหนาฝักก็คือเป็นการจับที่อย่างเมื่อกี้อธิบายถ้าเป็นในลักษณะการทุยก็คือการผลักดันนะนี่ยกตัวอย่างแล้วเราแยกออกได้ไหมคะว่าฝังเข็มเนี่ยกับนวดเนี่ยแล้วมันให้การรักษาต่างกันไหมคะหรือเหมือนกันได้ครับในกรณีการฝังเข็มก่อนแล้วกันฝังเข็มเนี่ยสิ่งที่ได้ของการฝังเข็มคือ
การใช้เข็มไปบำบัดในจุดเส้นลมปานไปรักษาเส้นที่เชื่อมต่อในอวัยวะภายในนะฮะซึ่งมันเป็นเหมือนกับชีติดขัดหรือว่าพลังอุดกั้นหรือมีสิ่งที่เป็นเสื่อชีพที่หมุนเวียนไม่สะดวกแต่จุดเด่นของการทุยนาเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขอนาโตมีเป็นการปรับเปลี่ยนอย่างยกตัวอย่างให้ชัดนิดนึงก็คือไหลหลุดซึ่งเปลี่ยนรูปแบบเลยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการนวดบำบัดธรรมดาละศอกหลุดนะฮะกลับเข้าที่ให้อย่างเงี้ยเหรอถูกครับถูกค่อยตกแต่งมาเงี้ยฮะเหมือนหลุดออกนอกเบ้าเราก็จับในวิธีที่มีการเรียนรู้แล้วเข้าในล็อกของมันหรือว่าเข่าหลุดอย่างเงี้ยบางคนเดินแล้วบางทีสะดุดปุ๊บเข่าเคลื่อนไม่สามารถเดินได้เลยครับเราก็สามารถจับดักให้เข้าสู่ในลายที่ถูกต้องคือไม่ใช่เป็นปวดเมื่อยว่างั้นหรือปวดเมื่อยก็ได้ปวดเมื่อยก็ได้นะคือตอนนี้เรายกตัวอย่างในฐานที่ให้ดูภาพให้มันชัดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตำแหน่งที่ผิดรูปกามหลุดอย่างเงี้ยผิดรูปคือฝังเข็มเนี่ยเป็นการทะลวงลมปานใช่มั้ยฮะอันนี้นี่คือรักษาเรื่องของโค้งข้อเอ็นหลุดอะไรประมาณนี้แล้วก็นวดปวดเมื่อยด้วยใช่ๆแต่ว่าการนวดก็ยังมีของเส้นลมปานนะครับไม่ใช่ไม่มีมีด้วยคุณผู้ชมคะเอาละค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณผู้ชมชมรายการอยู่ในขณะนี้แล้วคิดว่าเอ๊ะอาการปวดเมื่อยที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะใช้วิธีการนวดแบบทุยนาเนี่ยนะคะเข้าไปบำบัดได้หรือไม่ยังไงโทรศัพท์เข้ามาถามนะคะวันนี้อาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจะให้คำตอบเพราะว่าศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นอะไรที่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเพิ่งเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยนะคะเพราะอาจารย์ก็อยากจะเผยแพร่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่รักษาโรคได้แบบคือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ทานยาไม่ได้อะไรแบบนั้นบำบัดโดยธรรมชาติสมดุลทำไมอาจารย์ถึงสนใจไปศึกษาตรงนี้ล่ะคะด้วยเหตุว่าตอนสมัยเด็กๆนะฮะผมเป็นคนที่ชอบเรื่องกำลังภายในฝึกเรื่องของมวยจีนอาจารย์ต้องดูชอลิวเยียงแน่นอนยุคที่ฝึกเรื่องของเส้นลมปานแล้วเราก็ชอบคือชอบด้วยความส่วนตัวเราก็มาศึกษาอย่างจริงจังแล้วเวลาพอศึกษาอย่างจริงจังแล้วเรารู้สึกว่าศาสตร์นี้เมื่อสมัยก่อนว่ากดจุดไปปุ๊บเนี่ย มันสามารถทำให้คนที่สลบเนี่ยสามารถฟื้นได้จริงเหรอกดปุ๊บกดแล้วทำให้หยุดชาเขาเรียกอะไรนะแข็งทำได้ไหมฮะในระดับนึงเนี่ยพูดตรงๆว่าแรกๆที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราอยากจะศึกษาแต่พอมาศึกษาเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงเนี่ยมันต้องมีการให้ประกอบให้เราอยากชมซึ่งมันอาจจะกดจริงให้เราหยุดแข็งจริงแต่มันไม่ได้แข็งเป็นชั่วโมงชั่วโมงคือแบบจุกไปในขณะหนึ่งหรือกดไปปุ๊บอาจจะวูบไปขนาดหนึ่งกดไปปุ๊บอาจจะสามารถฟื้นขึ้นมาในระดับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับอันนี้มีแสดงว่าที่เราดูหนังจีนปุ๊บปั๊บใช่ใช่คือเขาสร้างก็ต้องมีมูลนะแต่เวลาพอมีมูลปุ๊บเขาทำให้หนังสนุกก็คือต้องเติมแต่งให้เราอยากดูทีนี้คุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าอ่ะและการนวดแบบทุยหนาเนี่ยนะคะสามารถที่จะรักษาโรคอะไรได้บ้างมันรักษาโรคได้ไหมคะรักษาโรคได้ครับไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยกับอนาโตมีไหลหลุดขาหลุดอะไรมาไม่ใช่ครับคือแม้แต่ในลักษณะของคนที่เด็กที่ทานข้าวไม่ได้ก็สามารถนวดทุยหนาได้นะครับให้อยากทานอาหารให้อยากทานอาหารอย่างเด็กตาลกระโมยก็สามารถนวดทุยหนาได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะนวดทุยหนาแรกเกิดเลยครับแรกเกิดเลยแต่ก็จะนวดไม่เหมือนกันระหว่างผู้ใหญ่นวดไม่เหมือนกันเพราะว่าในหลักจีนมันจะมีการแยกแยะมีทฤษฎีองค์รวมที่ต้องรู้เหมือนกันทั้งหมดอย่างแผนจีนเนี่ยไม่ว่าจะการแม่เปิดยาไม่ว่าจะฝังเข็มก็ดีหรือการนวดทุยหนาก็ดีจะมีองค์รวมเรื่องการตรวจวิเคราะห์โรคแล้วถึงจะมาบำบัดได้นะครับแสดงว่าไม่ใช่แค่รักษาโรคอย่างเดียวนะพี่ใหม่บำรุงด้วยใช่ไหมได้ใช่ไหมแบบว่าทานข้าวไม่ได้ก็ตุ๊บปั๊บลดความอ้วนได้ด้วยสิอาจารย์ลดน้ำหนักได้อันน่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยลดน้ำหนักได้ก็คือเราไปปรับที่ช่องกระเพาะเรื่องของระบบม้ามทำให้ในระบบธาตุดินแข็งแรงขึ้นมีการเผาผลาญดีขึ้นนะครับคือการนวดเนี่ยมันเหมือนกับการปรับสมดุลไหมฮะเหมือนปรับสมดุลในร่างกายเขาเรียกอะไรยินหยางยินหยางยินหยางสมดุลเกี่ยวเกี่ยวเลยเหรอครับเพราะในหลักตรงนี้ในหลักจีนก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันมีการที่แตกต่างกับในศาสตร์ทั่วไปคือเป็นทฤษฎีองค์รวมทฤษฎีองค์รวมก็หมายถึงว่าแยกในลักษณะปากังเปี้ยนเจิ้นก็คือปากังก็คือการแปดแบบในการวินิจฉัยแปดแบบในการวินิจฉัยก็คือต้องแยกแยะในตำแหน่งว่าคุณเป็นหยินหรือเป็นหยาง
เป็นพองหรือเป็นแข็งเป็นร้อนหรือเป็นเย็นเป็นนอกหรือเป็นในตอนนี้วิเคราะห์ได้ปุ๊บก็สามารถจะประเมินคนไข้ว่าผู้ป่วยนั้นน่ะเป็นแบบไหนแล้วใช้การบำบัดวิธีนวดตรงนั้นกับในความเป็นจริงของเขาแต่สมมติว่าเขาขาดเราก็ต้องเติมเวลาเขาเกินเราก็ต้องระบายนะฮะถ้าเกิดเขาแข็งมากปุ๊บหรือว่าเขาเป็นแบบหยางเกินใช่ไหมเราก็ต้องระบายหยางนะฮะเพื่อเสริมหินอาจารย์เราพอจะสาธิตนะคะให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตรงนี้ได้พอได้เห็นภาพบ้างได้ไหมคะอย่างคือคุณผู้ชมอาจจะชมเอ๊ะพวกเราพูดถึงเรื่องของการนวดของการอยู่แต่มองภาพไม่เห็นอันนี้เช่นอย่างคุณตั้มคุณตั้มเนี่ยจะมีปัญหาแกปวดไหล่ปวดใช่ไหมหรือปวดหลังหรือเมื่อยเอวนี่ข้อนี้อ๋อเหรอคะเหรอนอนตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าปวดคอเราจะนวดคอเหมือนกับที่เราปวดไหมฮะอย่างในกรณีคุณตั้มเอาเลยไหมเดี๋ยวก่อนนะครับวิเคราะห์คือแผนจีนเนี่ยผมบอกว่าต่างกันก็คือการวิเคราะห์ครับพอคุณตั้มบอกว่านอนตกหมอนครับคำว่าตกหมอนต้องเพิ่งเป็นถูกไหมครับค่ะเพราะคำว่าเพิ่งเป็นก็คือฉับพลันเพราะฉับพลันเราก็ต้องรู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นฉับพลันเพราะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าตกหมอนเป็นฉับพลันเป็นฉับพลันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุแข็งที่เมื่อกี้บอกแล้วยินอย่างต้องแข็งร้อนยินต้องที่แปลว่าแก่แข็งความหมายก็คือแข็งความหมายก็คือภาวะที่เราทำงานตักทำงานหนักครับแล้วเราเหมือนกับเราไม่ได้พักผ่อนเลยพอไม่ได้พักผ่อนปุ๊บเนี่ยความแข็งของเรามันมีสูงพอมีสูงปุ๊บมันทำให้ตับตึงนะงงนะเกี่ยวกับตับเนี่ยตับตึงเพราะว่าตับเนี่ยเป็นธาตุไม้ธาตุไม้สัมพันธ์กับเส้นเอ็นเพราะนั้นเวลาพอวิเคราะห์ตรงจุดนี้พอเราพักผ่อนไม่เพียงพอธาตุไม้ก็คือตับอยู่ตรงซี่โครงใช่ไหมครับซี่โครงในซี่โครงปุ๊บเนี่ยเวลาตับตึงเนี่ยมันคงไม่ได้ว่าตึงตับตรงนี้แต่เส้นลมปานมันเชื่อมต่อไปถึงช่วงคอบ่านะพอเชื่อมต่อไปถึงช่วงคอบ่าปุ๊บเนี่ยมันอย่าง